การชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกที่พัฒนามาจากกลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่16สิงหาคม2563ยังคงเรียกร้อง3ข้อคือหยุดคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญใหม่และรัฐบาลต้องยุบสภาร่วมกับ2จุดยืนคือไม่เอารัฐประหารไม่เอารัฐบาลแห่งชาติและ1ความฝันคือระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในวันนั้นสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.นำโดยลุงปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลโฆษกสนท.ตัดสินใจกลับจากที่ชุมนุมระบุว่าวันนี้เขาไม่ได้เชิญส่วนเพนกวินพลิตชีวรักษ์แกนนำสนท.ระบุในรายกลุ่มนักข่าวว่าไม่สบายหอบหืดกำเริบทางที่ก่อนหน้านี้ได้เคลื่อนไหวเรียกร้อง10ข้อพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงก่อนที่จะชี้แจงภายหลังว่ากลุ่มประชาชนปลดแอกยังเห็นด้วยกับ10ข้อเรียกร้องแต่ยังไม่ถึงเวลาเคลื่อนไหวทำให้สื่อตั้งข้อสงสัยว่าม็อบเยาวชนแตกคอกันหรือไม่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18กรกฎาคม2563การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนำโดยฟอร์ดทัตเทพเรืองประภัยกิจเสรีจากกลุ่มฟรียูธจัดการชุมนุมร่วมกับอิ๋วจุฑาทิพย์สิริขันธ์ประธานสนท.สมทบด้วยไม้พานุพงษ์จัดนอกจากเยาวชนตะวันออกที่สร้างชื่อเสียงจากการชูป้ายประท้วงบิ๊กตู่ที่จังหวัดระยองแต่ในวันนั้นแกนนำสนท.อย่างเพนกวินถูกกันไปอยู่วงนอกปราศัยกลุ่มเล็กๆที่สี่แยกคอกวัวแทนเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งแนวร่วมนรัชชีวินอดอาหารประท้วงที่ด้านทำเนียบรัฐบาลนำโดยจอนภูมิวัฒน์แรงกสิวิทย์ภายหลังได้ร่วมกับกลุ่มในทวิตเตอร์จัดกิจกรรมวิ่งแฮมทาโร่โดยร้องเพลงแปลงขับไล่รัฐบาลที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ในที่สุดเขาได้ยุติบทบาทลงระบุว่าถูกบางคนเหยียบย่ำรับเงินสถานทูตได้ตำแหน่งสำคัญรับเงิน NGO ต่างชาติมาถึงเวทีธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งนำโดยกลุ่มสนท.ได้มีการเผยแพร่ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์10ข้อแต่10ข้อเรียกร้องไม่ปรากฏบนเวทีกลุ่มประชาชนปลดแอกยังคงมี3ข้อเรียกร้องเดิมและให้เวลาถึงเดือนกันยายนนี้ถึงกระนั้นบนเวทีประชาชนปลดแอกยังชวัดเฉวียดไปเรื่อยๆทั้งการปราศัยของพิธีกรบนเวทีและการยิงข้อความเลเซอร์วิเคราะห์ว่ากลุ่มประชาชนปลดแอกอาจลดทนข้อเรียกร้องเหลือเฉพาะที่เป็นไปได้เช่นการแก้รัฐธรรมนูญและยุบสภาส่วนข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ถูกพับลงไปก่อนเพื่อไม่ให้เสียมวลชนจากการถูกอีกฝ่ายจับตามองทุกฝีก้าวขณะเดียวกันคนที่เคลื่อนไหวพาดพิงสถาบันกษัตริย์อย่างเพนกวินไม้ระยองและทนายอานนท์นำพาอยู่ในช่วงที่ศาลมีเงื่อนไขห้ามกระทำผิดซ้ำหลังถูกจับกุมจึงทำได้แค่ให้กำลังใจผู้ชุมนุมแต่ก็ไม่หยุดเคลื่อนไหวเช่นการยกทัพเดินทางไปสน.สำราญราษฎร์เพื่อแสดงตัวโดยอ้างว่ามีข่าวจะถูกออกหมายจับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสถานการณ์นับจากนี้แม้กลุ่มประชาชนปลดแอกจะสลายตัวเพื่อรอดูท่าทีข้อเรียกร้องโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่กลุ่มสน.ท.โดยเฉพาะเพนกวินต้องคอยดูว่ายังคงเคลื่อนไหว10ข้อพาดพิงสถาบันกษัตริย์อีกหรือไม่ถือเป็นสถานการณ์แยกยูนิตแต่ก็แยกกันเดินรวมกันตี